ล่าสุดไปทะเลไปทะเลค่ะค่ะมีตากล้องไปด้วยหลายคนค่ะพักผ่อนเป็นทริปกระทันหันอันนี้คือทริปอะไรเอ่ยทริปที่กระทันหันมากเลยค่ะก็คือเต้ารู้จักกับพี่ที่ทำเกี่ยวกับทัวร์ที่แบบไปเลิฟอนามันอะไรเงี้ยพี่ดุ๊กค่ะเป็นแบบไม่ใช่พี่ดุ๊กพูดผิดพี่ตะตังแล้วพี่ตะตังก็ชวนไปก็ไม่คิดว่าจะว่างตอนนั้นพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบรวบรวมเพื่อนก็ไปกันหลายคนต้นไปด้วยใช่ไปต้นไปด้วยค่ะทริปนี้มีการแบบฟิตติ้งชุดอะไรอย่างงี้ไหมคะไม่ฟิตเลยค่ะจัดกระเป๋าเช้านั้นค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นอ่ะมีคอนเสิร์ตเพิ่งจบคอนเสิร์ตแล้วก็ไปเลยแต่ก็มีความแบบเซ็กซี่ก็ชุดว่ายน้ำอ่ะเนาะก็ลงทะเลนิดหน่อยอย่างพวกคอมมูนคอมเมนต์อะไรชินหรือยังครับเราก็เคยลงชุดว่ายน้ำไปบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านเท่าไหร่ค่ะจองไปแล้วใช่ค่ะมีแบบระวังไหมคะเวลาแบบถ่ายโพสต่างๆลงก่อนลงรูปอะไรเงี้ยค่ะก็เต้าก็แต่งตัวมิดชิดดีนะคะก็เลยไม่ได้ระวังสักเจ็ดประสบความสำเร็จกับรูปมากน้อยแค่ไหนครับทริปนี้ก็ได้รูปเยอะมากเลยค่ะแต่แบบลงก็ไม่อยากลงเยอะเดี๋ยวคนเบื่อค่ะก็ลงนิดๆหน่อยๆอันนั้นคือนิดแล้วไปกับตัวเขามีควบคุมไหมครับว่าแบบสแกนให้ชุดนี้โอเคถ่ายได้มีค่ะแต่ไม่ใช่ชุดว่ายน้ำค่ะเป็นชุดแบบไปเที่ยวไปกินข้าวอย่างเงี้ยไปกินข้าวต้มอะไรเงี้ยอันนี้ชุดนี้ไม่ได้ชุดนั้นไม่ได้ต้มเป็นคอสตูมส่วนตัวให้เราใช่ใช่ค่ะอึดอัดไหมก็ไม่อึดอัดค่ะก็โอเคก็จะได้ช่วยกันดูค่ะเซฟใช่ไหมล่ะใช่ค่ะอันนี้อย่างตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่เหมือนมีเวลาผ่อนไปด้วยกันไปเลยอย่างงี้ค่ะก็นานๆทีได้ไปค่ะก็เวลาไปก็ต้องชวนเพื่อนไปด้วยค่ะอันนี้อย่างปีใหม่จะมีแบบแผนไปไหนกันอีกไหมคะถ้าปีใหม่เลยหมายถึงวันปีใหม่31/1อย่างเงี้ยคงไม่ได้ไปไหนคงต้องทำงานค่ะก็อาจจะเป็นทริปหลังจากปีใหม่ไปนิดหน่อยก็คือรับงาน ASY ใช่ค่ะเจอกันค่ะใช่ค่ะกับเต้ยกับเต้ยไปเลยใช่ค่ะเจอกันนะคะทำงานทั้งปีไม่เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยค่ะก็ยังดีค่ะมีงานให้ไปสนุกสนานค่ะอย่างปีหน้าเองงานเรายังแน่นอยู่ไหมคะเต้าก็ต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะเพราะว่าละครเองก็ยังไม่ปิดกล้องเร่งปิดกล้องด้วยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ยิ่งแบบบีซี่เข้าไปใหญ่เห็นว่ามีข่าวว่ามันจะมีละครใหม่ของพี่ออฟแล้วแบบเพราะว่าเป็นเราแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เราพอทราบหรือยังคะเต้าพอทราบบ้างค่ะก็แต่ว่ายังไม่ได้ทราบในรายละเอียดชัดเจนว่าจริงๆแล้วแบบ เล่นกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้แค่ว่าเราจะต้องมีละครกับค่ายเอ็มอาร์ใช่รอบนี้มันบทบาทมันจะมีเรียนมากแค่ไหนยังไม่รู้เลยอ่ะเห็นเขาบอกว่าเป็นแนวแบบว่าพิศวงหน่อยแนวใช่ใช่ใช่ค่ะก็เป็นแนวฟิลประมาณนั้นค่ะจะได้เห็นอะไรไหมแน่นอนค่ะก็บทบาทใหม่ๆก็ต้องมาพร้อมกับอะไรใหม่ๆแต่ก็ผูกขาดบ้านพี่ออฟเนาะก็ผูกปิ่นโตยนิดนึงแหวะเวียนกันมาเรื่อยๆไม่ได้เจอกันนานแล้วแต่เหมือนว่าเหมือนว่าพี่ออฟเชื่อฝีมือเราก็เลยแบบเลือกเราซะบ่อยอะไรเงี้ยใช้บริการบ่อยไม่หรอกค่ะคือคงไปอ้อนเก่งมาค่ะอ้อนตลอดใช่ไหมไม่หรอกคือเต้าก็คือจริงๆแล้วมันเราไม่สามารถจะเลือกได้ขนาดนั้นว่าเราจะเล่นกับใครหรือว่ายังไงเพราะมันก็มีหลายแฟกเตอร์อะไรเงี้ยทั้งช่องเองหรืออะไรเองอะไรเงี้ยเราถือว่าเราได้โอกาสที่ดีแล้วเราก็แฮปปี้ที่เราจะได้ทำงานกับคนที่เรารู้สึกแบบว่าไว้ใจวางใจเชื่อใจด้วยอะไรเงี้ยในส่วนที่ว่าพี่ออฟเชื่อใจเราไหมหรือว่าอะไรยังไงเราไม่รู้เหมือนกันอันนี้แต่ว่าเราแค่ตัวเต้าเองมีความสุขที่จะได้ทำงานกับแอนอาร์แล้วก็พี่ออฟแล้วก็กับทีมงานทุกคนปีนี้เราพอรู้ว่าแบบจะมีงานพี่ออฟมีได้เช็คแบบอาการพี่ออฟอะไรบ้างไหมคะมีไปเยี่ยมหรือยังว่าเป็นยังไงบ้างดีขึ้นเต็มร้อยหรือยังถามคนรอบข้างที่ไปเยี่ยมค่ะยังไม่มีโอกาสได้ไปเพราะว่าก็ยังแบบยุ่งอยู่บ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ถ้ามีช่วงว่างจริงๆก็อยากไปแบบแวะบุกไปที่บ้านเลยเปิดกล้องปีหน้าจะได้เห็นพี่ออฟมากกลับนะอันนี้ต้องโทรถามพี่แดงพี่ออฟแบบนึงเราคาดหวังไหมว่าจะเป็นแบบพี่ออฟมานั่งข้างกำกับเราเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอยากให้พี่เขากลับมาแบบกำกับทำงานอยู่แล้วเพราะว่าเต้ารู้สึกว่าชีวิตของพี่ออฟเขาคือการทำงานนะการได้ทำละครการได้แบบอยู่กับ acting อยู่กับการเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าความสุขนั้นจะกลับมาหาพี่เขาอีกครั้งโอเคแต่ว่าความใน